สตอมลิซ่าค่ะมาเย็นกับพายุนะคะมีสายฟ้าฟาดค่ะผ่าตรงกลางลำตัวลิซ่าด้วยนะคะ YG ค่ะเปิด First Single Album Teaser ออกมาแล้วนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะความยาวประมาณ27วินาทีนะคะแม่เห็นแล้วก็อยากจะรู้จริงๆค่ะว่า MV เนี่ยของน้องลิซ่านะจะมาแนวไหนนะคะเห็นน้องค่ะนอนมาแบบนี้นะคะมาเป็นเงาๆแบบนี้ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแนวเพลงเนี่ยจะเกี่ยวกันกับฝนหรือไม่นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะคงจะต้องไปซื้อไฟฉายมาก่อนนะคะตามสไตล์นะคะของ YG ค่ะก็คงจะต้องนะคะมีการเพิ่มแสงเอาเองอีกแล้วละมั้งแต่ว่าเรื่องความปังค่ะความแหวกแนวนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าก็มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะและก็นะคะเพิ่งเปิดพรีออเดอร์ไปนะคะเมื่อ27ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะสำหรับอัลบั้มละลิซาของลิซ่าค่ะตอนนี้นะคะก็ได้สร้างสถิติค่ะเป็นไอดอล K-POP หญิงนะคะที่มียอดพรีออเดอร์นะคะทะลุ 100,000 เร็วที่สุดอีกด้วยค่ะโดยใช้เวลาไปเพียงแค่นะคะประมาณ1วันกับ3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเทียบกับคนอื่นๆก็อย่างที่เห็นค่ะอย่างของโรเซ่นะคะอัลบั้มอาของเธอใช้เวลาไปประมาณนะคะ2วันค่ะส่วนดีอัลบั้มของ Blackpink ก็ใช้เวลานะคะถึง9วันกันเลยทีเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นอย่าง How You Like That นะคะตอนนั้นต้องใช้เวลาถึง20วันนะคะกว่าจะทะลุนะคะ 100,000 อัลบั้มนะคะดังนั้นค่ะงานนี้ค่ะมีแต่คำว่าปังปังปังเท่านั้นนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอย่าลืมค่ะไปกดไลค์นะคะแล้วก็ไปดูนะคะคลิปวิดีโอทีเซอร์นะคะแรกของน้องลิซ่ากันก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะลงในช่องของ Blackpink นะคะก็ตอนนี้ค่ะมียอดวิวปาไปแล้วนะ 750,000 กว่านะและก็มียอดคนกดไลค์นะคะปาไปแล้วนะกว่า 390,000 กว่าแล้วค่ะก็ไปเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องด้วยนะคะกับการปล่อยนะคะ First Teaser Album ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า